จะอ่านข่าวหนึ่งให้ฟังนะครับวันที่20กันยายนนะครับ20กันยายนที่ผ่านมายักษ์ใหญ่แย่งน้ำมันในเขตทับซ้อนทะเลไทยเขมร นะครับเรามาดูกันนะครับวันที่15ได้มีการเปิดเผยมาจากผู้บริหารของกลุ่มบริษัทมิตซุยออยเอ็กซ์พลอเรชั่นคอร์ปจากประเทศญี่ปุ่นติดตามมาด้วยคณะบริหารจากเชฟรอนคอร์ปจากสหรัฐอเมริกาซึ่งในช่วงนับจากปี2003เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบันนี้บริษัทยักษ์ใหญ่ด้านพลังงานทั้ง2กลุ่มดังกล่าวก็ได้ร่วมกันสำรวจเขตที่3นะครับเขตที่3หมายถึงว่าเป็นเขตที่มีน้ำมันเขตที่3อยู่แล้วแต่ยังไม่ได้แน่ชัดว่าจะร่วมกันสำรวจเขตที่4ด้วยหรือไม่และยังมีอีก2กลุ่มนะครับนั่นก็คือกลุ่ม INPEC Oil และ and Gas นะครับและกลุ่มMaru Beni Oil and Gas Corp จากญี่ปุ่นทั้งคู่ยังมีจาก Total จากฝรั่งเศสและ China National Offshore Oil Corporation จากจีนนะครับซึ่งทำให้ฮุนเซนยังคงไม่สามารถตัดสินใจได้ว่าจะให้สัมปทานแก่กลุ่มใดเห็นชัดๆแล้วใช่ไหมครับตอนนี้มี6กลุ่มแล้วนะครับ6กลุ่มแล้วแต่ว่าจากการผลักดันของคนไทยนะครับตอนนี้ทำให้ฝรั่งเศสอาจจะถอยไปแต่ว่าญี่ปุ่นยังคงอยู่นะครับเราก็คงจะต้องยืนหยัดกันต่อไปแต่ยังมีผลประโยชน์อีกมากมายที่เรียกว่าซ่อนอยู่โดยที่เราอาจจะยังไม่รู้จริงๆและผู้ที่จะมาเปิดเผยนั่นก็คืออาจารย์ศรีศักดิ์ขอเรียนเชิญครับคือผมคิดว่าปัญหาต่อไปคือว่าเราจะป้องกันด้วยวิธีอะไรใช่ไหมฮะเมื่อกี้มาคือเราแค่ช่วยรัฐบาลยอมรับตรงนี้แต่ท่านต้องคิดคือว่าคิดจินตนาการไปหน้าถ้าเราร่วมเป็นมรดกโลกท่านจะเสียอะไรท่านไม่ใช่เสียเฉพาะ 4.6 นะครับนะฮะเพราะมรดกโลกจะกินพื้นที่มากกว่านั้นนะฮะและปัญหาขนาดนี้นะฮะจะต้องแจงเขตแดนให้ถูกต้องปันเขตแดนให้ถูกต้องไล่กันให้เป็นวิทยาศาสตร์เลยนะว่าสันปันน้ำมันหักไปตรงไหนไปทำอะไรเราจะยอมกันยังไงนะท่านเห็นไหมว่าถัดจากสะตราวขึ้นมาคุกเขาทั้งหลายที่เป็นสีเขียวนั่นแหละเป็นป่าไม้ของเราเนี่ยนะตรงนั้นน่ะมันจะกินมากกว่านั้นถ้าเราไปร่วมมันจะเป็นการเขตที่ว่าเขามาพัฒนาเป็นมรดกโลกแล้วเราไม่เกี่ยวข้อง แล้วสิ่งเหล่านี้จะไปตกอยู่กับต่างชาติทีนี้ถ้าไม่ปันเขตแดนให้ถูกต้องมันจะกินเข้าไปถึงเขตตะเข็บชายทะเลเวลาเนี้ยไม่เพียงแต่ขึ้นปราสาทวิหารตรงช่องสงำนั้นเป็นช่องที่มีทางตัดจากเขมรเข้ามาในเขตภาคอีสานเป็นมีแหล่งพัฒนามีบ้านจัดสรรเลยมากมายเหลือเกินนะตรงนั้นนะฮะคนไทยจะเดือดร้อนนะมันลุกแรงมากเลยถ้าไม่มีการต้านนะแล้วก็จะกินไปถึงเขตชายทะเลทั้งหมดนะนี่คือเรื่องที่สำคัญนะผมอยากให้มีการปันเขตแดนที่ถูกต้องประชาพิจารณ์เป็นชุดๆไปเลยดินแดนประเทศไทยเนี่ยนะเป็นดินแดนที่เป็นเป้าหมายของการเข้ามากอบโกยของต่างชาติเพราะประเทศไทยเป็นดินแดนที่มีความอุดมสมบูรณ์ที่สุดในโลกนะฮะคือเป็นดินแดนที่มีความหลากหลายชีวภาพนะท่านไปที่ไหนท่านมีอาหารการกินทั้งนั้นคนไทยเนี่ยนะกินยังไม่มีกาลเทศะกินทั้งวันทั้งคืนนะทุกคงทุกแห่งมีกินหมดอ่ะถ้าไปดูต่างประเทศมันอดตายอ่ะนะฮะเพราะนั้นเราต้องพัฒนาท้องถิ่นของเราให้มีพลังนะฮะอย่าไปบ้าอุตสาหกรรมนะฮะเพราะนั้นถ้าเรารักษาความหลากหลายชีวภาพได้นะฮะแล้วนำมาถึงเศรษฐกิจพอเพียงท่านก็อยู่รอดนะเพราะนั้นประเทศไทยความอุดมสมบูรณ์เนี่ยปิดประเทศ5ปีนะคนไทยไม่ตายที่ตายหาคือในทุนน่ะนะฮะมันจำเป็นต้องทำนะฮะถ้าเราไม่ฟื้นเนี่ยเราก็จะเป็นเขมรท่านรู้ไหมประเทศเขมรเนี่ยโดยภูมิศาสตร์เป็นประเทศที่มีความชุ่มน้ำเหมือนกับเราอุดมสมบูรณ์ในทรัพยากรไม่เชื่อดูสิครับแต่เขมรประชาชนเขมรไม่มีเลยถูกยึดครองไปหมดเลยบางแห่งทำนาได้ก็มีตะกับระเบิดนะแล้วต่างชาติก็ไปทำสัมปทานในหมดเลยนั่นคือตัวอย่างประเทศเขมรเราจะเอาแบบนั้นเหรอครับเราใกล้ๆจะเขมรแล้วนะฮะเพราะนั้นอยากจะมองในเรื่องความรักชาติเนี่ยอยากให้ดูเพื่อนบ้านที่เขาเป็นตัวอย่างอย่างเช่นประเทศเวียดนามเวียดนามเนี่ยเมื่อถูกอเมริกันทำลายเนี่ยล่าเป็นหน้ากรองครับแต่14ปีที่ผ่านหลังมาเนี่ยนะฮะเขาฟื้นได้เร็วทั้งที่เขาถูก สงครามเล่นงานแต่เราไม่มีเคยสงครามเล่นงานเลยเราฆ่ากันเองข้างในครับ
ถ้าไม่กลับตัวตั้งตอนนี้นะฮะผมว่าเราอยู่ในภาพที่วิบัตินะแล้วการจะกลับตัวเนี่ยต้องเปลี่ยนการศึกษาใหม่ครับเมื่อกี้เราไม่เคยพูดถึงการศึกษาเลยไอ้การศึกษาของชาติเนี่ยมันใช้ไม่ได้นะนโยบายการศึกษาของชาติเนี่ยนะให้คนเป็นทรัพยากรมนุษย์ผมคนหนึ่งไม่เป็นแล้วครับถูกเทรนให้เป็นวัวควายรับใช้อุตสาหกรรมการศึกษาต้องสอนให้คนเป็นคนครับนะรัฐบาลไม่มีหัวใจทั้งนี้เลยเพราะนั้นภาคประชาชนต้องฟื้นเองนะครับขอบคุณครับ